วัสดีครับพบกับผมเจษฎาต้นจำปาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงนักข่าวพลเมืองซิติเซนรีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี2568นี้ครับการเตรียมรับมือในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเข้าใจเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งที่ตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีจึงสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชนควบคู่ไปกับคนในครอบครัววันนี้เพื่อนๆจากสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเก็บเรื่องราวนี้มาสื่อสารกับเราครับในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวทางภาครัฐจึงให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นที่นี่ตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนนโยบายของภาครัฐโดยการจัดตั้งตำบลนำร่องดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านได้พบปะสังสรรค์เข้าร่วมกิจกรรมในสังคมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยความที่เราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็รูปแบบของวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนารูปแบบที่จะพยายามหาความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานของสาธารณสุขทั้งโรงพยาบาลสาธารณสุขอำเภอรอพอสอตอและก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความร่วมมือของภาครัฐและภาคีเครือข่ายถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการหมายถึงการดูแลแบบองค์รวมทั้งด้านการรับประทานอาหารด้านร่างกายด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีบูรณาการก็คือการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพก็คือมีหมดทุกสาขาอาชีพเช่นผู้ถ้าเผื่อผู้สูงอายุที่มีเกี่ยวกับการดูแลด้านอาหารเราก็จะมีนักโภชนาการมาดูแลถ้าผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพด้านเจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวกับมีปัญหาข้อติดข้อเข่าเสื่อมอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีนักกายภาพบำบัดคือมีทุกกลุ่มสหวิชาชีพที่จะมาดูแลเข้ามาช่วยกันดูแลในนอกจากได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งการจัดสนทนาธรรมและการเสวนาดูแลสุขภาพทั่วไปการตักบาตรร่วมกันของผู้สูงอายุการนำเสนออาหารเพื่อสุขภาพของแต่ละหมู่บ้านยังมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้รับความสนุกสนานคือการจัดประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีซึ่งเป็นเวทีที่ทำให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถและแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองคือปกติแล้วคนเราเนี่ยถ้าอยู่ไม่มีงานอะไร ก็ต่างคนต่างอยู่ถ้ามีกิจกรรมได้มาพบมาเจอกันก็ได้พูดได้คุยถามข่าวคราวกันทุกสุขเรื่องสัพเพเหระเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องการทำมาหากินถามข่าวคราวกันการจัดโครงการนี้ผมถือว่าดีทำให้ได้มาพบปะสังสรรค์เห็นหน้าเห็นตากันอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าใครยังอยู่ใครยังเสียชีวิตแล้วหรือใครก็จะได้เห็นกันโครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการเพื่อดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวของตำบลสำโรงช่วยสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและยังส่งมอบความสุขสร้างรอยยิ้มรวมทั้งทำให้ผู้สูงอายุได้แสดงบทบาททางสังคมมากขึ้นอีกด้วยอัชราธนทีนักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนอกจากผู้สูงวัยจะเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลานแล้วยังเป็นบุคลากรที่มีความรู้ภูมิปัญญาและประสบการณ์ที่สั่งสมมานานครับการเปิดพื้นที่ให้พูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวให้กับลูกหลานและคนในชุมชนอีกด้วยครับคุณผู้ชมก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้มากับนักข่าวพลเมืองได้ที่facebook.com/citizenthaipbs หรือช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณวันนี้สวัสดีครับ